สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่ GeForce Sport นะฮะวันนี้ผมทำคลิปพิเศษนะบรรยากาศในการถ่ายคลิปวันนี้อาจจะไม่ใช่สนามหญ้าหรือว่าเป็นป่าไม้ที่เคยพาท่านผู้ชมไปติดตามดูกีฬาฟุตบอลหรือว่ากีฬาวุฒิบอล นะฮะวันนี้เป็นในเรื่องของการทำงาน YouTube เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ GeForce ได้มานั่งเปิดช่อง YouTube เพื่อจะทำการโหลดคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีข้อความจากช่อง YouTube แจ้งมาว่าจะมีการระงับคลิปวิดีโอของ GeForce อยู่คลิปหนึ่งนะเป็นคลิปแรกเลยที่สามารถทำยอดวิวทะลุเป็นหลักล้านตอนนี้มียอดวิวทั้งหมด2ล้านกว่านะเป็นคลิปวิดีโอที่ตั้งชื่อว่าครูโหดยุนักเรียนต่อยกันนะฮะวงเล็บภาคแรกซึ่งสาเหตุที่ GeForce มาทำคลิปอธิบายตอนนี้ก็เพราะว่าในการแจ้งของ YouTube เขาบอกว่า GeForce สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ว่าถ้าหากว่าคลิปนี้เรามีการยืนยันว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้มีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนของ YouTube ในเรื่องของการมีเนื้อหาที่ยุแยงส่อเสียดให้เกิดความเสียหายกับเยาวชนอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งคลิปนี้ในความเห็นของ GeForce คิดว่ามันเป็นคลิปที่ดีมากๆแล้วก็ที่ตัดสินใจเอาลงช่อง YouTube แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ช่วงหนึ่งในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วจนมียอดวิวสูงสุดแล้วก็มีเกิดการคอมเมนต์ด่าอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ชื่นชมก็มีมาเหมือนกันนะฮะผสมผสานกันไปแล้วเกิดกระแสมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีกระแสการคอมเมนต์ในคลิปใต้คลิปนี้อยู่แล้วก็ล่าสุดก็ GeForce ก็ได้รับข้อความว่าคลิปนี้จะถูกระงับการเผยแพร่ก็เลยอยากจะมาอธิบายให้กับสมาชิกที่ติดตามช่อง YouTube GeForce Sport ได้ฟังสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วคลิปวิดีโอนี้ GeForce เห็นว่าไม่สมควรที่จะถูกลบนะเพราะว่าเนื้อหาจริงๆแล้วถ้าดูคลิปนี้ให้จบนะฮะทุกคนจะทราบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่สมควรที่จะถูกบล็อกถูกลบหรือว่างดการเผยแพร่ก็ต้องมาดูกันครับว่าคลิปนี้มีเนื้อหายังไงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ช่วยกันตัดสินสักนิดนึงว่าคลิปนี้จริงๆแล้วสมควรจะถูกลบหรือไม่ครับหลายๆท่านคนคงจะได้ดูไปแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมอยากจะให้ดูอีกสักรอบนึงนะฮะความยาวประมาณ3นาทีนะฮะไม่นานนักก็ลองมาดูแล้วช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับผมบอลมันมีหลายลูกใช่ไหม
คนอื่นจะเพื่อเอาไปแตะไปเลยเราไปหยิบอันใหม่ถ้าได้อย่างนี้ยังเล่นกันด้วยกันได้ไหมล่ะแล้วบอลลูกเดียวเตะกันสิสองทีมอ่ะไม่งั้นก็ต่อยกันทั้งทีมเลยไม่เกี่ยวผมไม่ได้ต่อหัวหน้าทีมไหมหัวหน้าทีมไหมลูกน้องผิดรับผิดชอบไหมเห็นไหมผมไม่จ่ายเดี๋ยวผมนี่ดิโอเคมาดิพอกันครับขอโทษพูดออกไปดูนะทีมเดียวกันแล้วพูดเดี๋ยวพอจบนะมันไปต่อยอะไรกันน้องหลังอ่ะเอาคนนี้ก่อนเลยไหมโอเคนะเรามาสนุกกันเดี๋ยวแค่นี้บอลมีตั้งเยอะกูมาเยอะแยะไปต่อยต่อแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหาของคลิปวิดีโอความยาวประมาณ3นาทีนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้น G-Folk ก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าจะนำคลิปนี้ลงช่อง YouTube หรือเปล่านะฮะก็หลังจากที่ดูแล้วคิดว่าเป็นน่าจะมีสาระที่จะสามารถให้ข้อคิดกับเด็กๆที่ได้ดูคลิปนี้ไว้เป็นการเตือนการสอนให้รู้จักมีสติคิดก่อนที่จะทะเลาะวิวาทกันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ตรงนี้จึงตัดสินใจเอาลงในช่อง YouTube และก็ในการตั้งชื่อครูโหดยุนักเรียนต่อยกันเนี่ยเป็นความตั้งใจของ G-Folk เองครับว่าอยากจะตั้งชื่อคลิปแบบนี้หลายคนท้วงติงว่าถ้าตั้งชื่อคลิปแบบนี้อาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับตัว G-Folk เองเพราะว่าคำว่าครูโหดนั่นหมายถึงว่าตัวคนที่อยู่ในคลิปเป็นตัวผมเองนะฮะหลายคนก็ด่าคนตั้งชื่อคลิปนะจริงๆแล้วก็คือตัวครูชัยนั่นเองนะที่เป็นคนตั้งคลิปเองสาเหตุที่ตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าอันดับแรกในการคิดว่าคลิปนี้ควรจะให้เยาวชนกลุ่มไหนได้ดูมากที่สุด G-Folk คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ชอบดูความรุนแรงหรือว่าชอบดูการทะเลาะเบาะแว้งในกลุ่มเนี้ยถ้ามีคลิปนี้เข้าไปแล้วมีคนคลิกเข้าไปดูแรกๆเขาอาจจะเข้าใจว่านี่คือการใช้ความรุนแรงของครูกับเด็กนักเรียนจริงๆแต่ถ้าเขาดูให้จบนะฮะผมคิดว่าเขาจะได้ข้อคิดอะไรอีกมากมายว่าในการทะเลาะกันบางครั้งเราไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าในการที่เราชกต่อยกันไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะก็จะอธิบายลงไปในคลิปเรียบร้อยแล้วถ้ามีสติยังคิดในการสอนบทเรียนให้เขาค่อยๆคิดไปทีละขั้นตอนจะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วการชกต่อยของบางคู่กรณีแต่ละครั้งแทบจะหาสาเหตุไม่ได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแต่มันเกิดการชกต่อยกันไปแล้วอันนี้คือการให้ข้อคิดค่อยๆคิดช้าๆแบบช้าๆเป็นบทเรียนซึ่งจีโฟคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ออกในแนวสร้างสรรค์ไม่น่าจะถูกระงับก็เลยอยากจะมาขอความเห็นทำเป็นคลิปนี้ให้กับสมาชิกที่ติดตาม G-Folk Sport ในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage G-Folk ได้ออกความเห็นคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะฮะว่าคลิปนี้จริงๆแล้วเมื่อคุณดูจบคุณมีความเห็นว่าสมควรที่จะถูกระงับหรือไม่นะของดคำด่าการทะเลาะขอแค่ความเห็นนะฮะเราไม่ต้องการให้คลิปนี้มีการแยกความคิดออกเป็น2ฝ่ายถ้าใครคิดว่าสมควรถูกลบนะฮะมีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียล่อแหลมสำหรับเยาวชนให้กดดิสไลค์นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ไม่สมควรถูกลบนะฮะก็กดไลค์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้คอมเมนต์ความคิดเห็นในการออกความคิดว่าทำไมถึงอยากให้ถูกลบหรือทำไมไม่อยากให้ถูกลบลงในคอมเมนต์ด้วยนะฮะก็จะขอขอบคุณมากเป็นการร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะฮะเพราะว่าคลิปนี้จริงๆแล้ว G-Folk ถือว่าเป็นคลิปแรงบันดาลใจในการทำงานของ G-Folk เลยก็ว่าได้เพราะว่าคลิปนี้เมื่อมีกระแสเกิดขึ้นและ G-Folk มองเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อสังคมการตั้งใจทำ YouTubeช่อง G-Folk Sport ในการติดตามถ่ายคลิปวิดีโอของกรมพละศึกษาหรือว่าเป็นเยาวชนของทีมอื่นๆฟุตบอลรายการอื่นๆที่ G-Folk สามารถเดินทางไปถ่ายทำมาให้ได้ก็เ
เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้จีฟกมีแรงไปถ่ายทำถ้าคลิปนี้ถูกลบไปมันก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของจีฟกเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยยืนยันว่าสิ่งที่จีฟกทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรสนับสนุนครับผมก็ไม่อยากให้ถูกระงับไปโดยที่ถูกมองไปผิดๆนะฮะและเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่จีฟกมั่นใจว่าจีฟกทำถูกต้องมันมีอีกคลิปนึงครับซึ่งหลายคนยังไม่เคยได้ดูและหลายคนก็ได้ตามไปดูแล้วในวงเล็บผมเขียนว่าภาคแรกอีกอันนึงมันจะมีวงเล็บว่าภาคจบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทำสองคลิปมาดูกันครับว่าผลของการสอนเขาด้วยวิธีของจีฟกในคลิปนี้ตอบโจทย์ออกมายังไงผมขอใช้คลิปที่สองนี้เป็นคลิปอธิบายครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกวันหนึ่งนะฮะหลังจากที่เหตุการณ์ที่เด็กๆทั้งสองคนทะเลาะกันไปแล้วนะฮะถัดมาอีกวันหนึ่งครับให้มันกระจายมาฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวเรามาแจ้งจุดประสงค์กันก่อนแล้วนั่งตามตัวทำตัวตามปฏิทินนะมุกี้มานั่งพีเข้าไปหน่อยครับพี่จูเนียร์มาพี่จูเนียร์นอนฮะตัวจะไหนวะพี่จูเนียร์มาดูสวัสดีครับนี่คือคู่กรณีในคลิปนะฮะนี่น้องจูเนียร์ครับผมเดินเลยเดินเลยแล้วก็นั่นน้องขวดครับเราจะสนิทกันต้องถอยกันก่อนถอยขวาถอยได้โอเคใช่ผู้ชายเขาเป็นแบบนี้ตอนที่คลิปนี้เผยแพร่ไปนะเพื่อนจิ้งเกียร์มันเอามาล้อหัวแล้วตอนนี้ล้อว่ะจิ้งเกียร์ชอบแต่คนอื่นเนาะคนทานอะไรอย่างนี้เลยเฮ้หล่อเลยไม่หล่อไม่รู้ทั้งใช้โกหกแล้วเฮ้ยลองปอกใครถามจะเอาอีกคู่ไหมบอกคู่ฟังคู่ก่อนครับแล้วนี้ก็เป็นคลิปที่2เป็นคลิปภาคจบนะหลังจากที่เหตุการณ์วันนั้นเด็กๆทั้ง2คนเด็กๆทั้ง2คนทะเลาะกันไปแล้วก็จีโฟก็ได้สอนเขาแล้วก็อีกวันนึงก็มาร่วมกิจกรรมตามปกติแล้วก็น้อง2คนก็เข้าใจกันดีครับผมก็ถือว่าเป็นการอธิบายให้ท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกที่ติดตามจีโฟได้ออกความเห็นกันด้วยนะอย่าลืมครับเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ G-Folk และเพื่อยืนยันให้ G-Folk มีกำลังใจในการทำงานช่อง YouTube G-Folk Sport ต่อไปแล้วก็ช่องเพจ G-Folk อย่าลืมนะครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ควรถูกระงับไม่ให้ออกอากาศให้กด Dislike ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ไม่สมควรที่จะถูกระงับควรจะให้เผยแพร่ต่อไปก็กด Like แล้วก็ขอคอมเมนต์ความเห็นมาข้างล่างด้วยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเครดิตในการอัดคลิปวิดีโอสำหรับน้องของผมคนหนึ่งครับเขาชื่อคูบิกนะฮะวรากรศรีสะอาดครับก็ทำหน้าที่ในการถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้ทั้ง2คลิปเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับลูกศิษย์ลูกหาของน้องเขาด้วยนะฮะว่าตอนนี้น้องเขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมจีโฟกถึงทำงานแบบไม่มีการตัดต่อแรกๆมีช่วงตัดต่อก็จะมีครูบิ๊กคนนี้แหละฮะที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้แล้วก็ตัดต่อให้หลังจากนั้นพอครูบิ๊กเสียไปจีโฟก็จะใช้วิธีการทำงานแบบถ่ายคลิปสดครับไม่มีการตัดต่อก็ต้องขอบคุณย้อนหลังครูบิ๊กคนนี้ด้วยแล้วก็ขอให้เครดิตตรงนี้กับครูบิ๊กด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมคอยติดตาม G-Folk Sport ต่อไปว่าจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการแข่งขันกีฬาอะไรอีกแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะแล้วก็ฝากลาสำหรับสมาชิกที่ติดตาม Facebook Fanpage G-Folk G-Folk ด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ